ตอนนี้เราอยู่ที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับด้านหน้าของเรานั้นจะเป็นสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงนะครับด้านนี้ก็จะมีเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนี้นะไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าแบบทางกรุงเทพมหานครจะมีการจัดสรรพื้นที่โบเบนะครับเราก็เลยมาเดินเล่นตรงนี้ด้วยพอดีแบบมาฝั่งทางของสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงครับก็เลยเดินแวะออกมาฝั่งทางนี้พาทุกคนเดินดูบรรยากาศกันก่อนกลับนะครับอันนี้ก็จะมีนะมีรถ3 4ผ่านนะครับนี่บรรยากาศแบบตอนประมาณเกือบ4โมงเย็นนะครับบรรยากาศดีมากไม่มีต้นไม้แล้วคือต้นไม้ออกดอกสีส้มสวยเลยแล้วก็พื้นที่นี้ก็จะไว้สำหรับให้ประชาชนมาเดินสบายๆเดินเล่นมานั่งเล่นตอนเย็นได้นะครับอากาศดีมากเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฝนจะโปรยปลายมานิดหน่อยก่อนหน้านี้ฝนตกไปแล้ว1รอบนะครับแล้วก็หยุดแล้วก็ตอนนี้เหมือนเริ่มจะมาอีกรอบนึงแล้วเนี่ยดูน้ำเห็นน้ำเป็นวงๆเลยเดี๋ยวลองเดินดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝนตกอยู่ฝนตกอยู่สงสัยจะได้ไปหลบแต่ว่าเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศก่อนดีกว่านี่เลยนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นริมคลองพดุงกรุงเกษมก็คือตรงนี้จับหัวลำโพงตรงนี้เดินไปเรื่อยๆก็จะไปถึงตลาดโบเบ้ไปถึงตลาดนางเลิ้งอะไรได้เลยนะครับสามารถที่จะไปเดินเล่นตามตลาดต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็จะมีรถเนี่ยรถเมย์สายต่างๆเดินทางไปในแต่ละส่วนนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก็จะมีการจัดงานบ่อยนะของกรุงเทพมหานครก็จะมาจัดขายสินค้าจัดตลาดจัดงานอะไรต่างๆอยู่โซนนี้นะครับเฮ้ยฝนเริ่มมาแล้วทุกคนถ้าฝนตกแล้วอาจจะต้องไปหลบตามร้านกาแฟอะไรเล็กน้อยแล้วแถวเนี้ยแต่ว่าเหมือนจะไม่มีร้านกาแฟอะไรเลยนะโอ้เนี่ยรูปสวยอันนี้คือเป็นรูปของสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับหัวลำโพงสะพานอันนู้นเป็นรถไปมีนบุรีด้วยเดี๋ยวพาแบบเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะตอนนี้อากาศเย็นๆนะก็เดินได้สบายๆเพราะว่าอากาศไม่ร้อนตรงนี้มีอันนี้ด้วยเขามาวาดรูปมีหมาป่ากับน่าจะเป็นนกแก้วนกอะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้นักเรียนนักศึกษาก็เลือกเรียนพอดีอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือของเรือคลองประดุงนะครับเดี๋ยวลองเดินดูหูดอกไม้สวยมากอุ้ยนกข้างบนก็เยอะเดี๋ยวลองเดินดูด้านข้างกันก่อนจะมีร้านอะไรให้เราไปแวะหรือเปล่านี่ป่ะนี่แบบดีมากเลยนะเนี่ยคือแต่ก่อนนะมันจะมีพื้นที่แค่นิดเดียวแค่ตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยพื้นที่นิดเดียวแล้วก็เขาก็จะมีการขยายตรงฟุตบาทออกไปแล้วก็มีขยายฝั่งด้านนี้ออกไปนะครับมันจะอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ 5-9 เมตรนะคือแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จุดอ่ะมันจะแบบ5เมตรถึง9เมตรอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการแบบก่อสร้างตรงนี้ก็คือเดินสบายๆตรงนี้ก็เนี่ยส่วนมากเขาจะมาฉายหนังกลางแปลงตรงนี้นะเวลามีงานต่างๆนานาเขาจะฉายหนังกลางแปลงช่วงบริเวณด้านนี้แล้วก็ให้เรามานั่งตรงนี้เรามานั่งดูหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทางกรุงเทพมหานครเขาจัดงานอีกรอบหนึ่งอยู่ไกลๆตรงนู้นจะเป็นตึกมหานครนะครับแล้วก็รถสถานีรถไฟหัวลำโพงเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆนะไปดูคือถ้าแบบเดินไปได้ถึงไหนก็อาจจะเดินไปถึงประมาณโบเบนะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่ดีนะเนี่ยมันมีแบบต้นไม้ต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีร่มเงานะครับด้านนึงก็จะมีต้นไม้พอสมควรคือมี2ฝั่งเลยนะแต่ว่าฝั่งทางที่เราเดินอยู่ตอนนี้จะเป็นฝั่งที่ฟุตบาทจะใหญ่กว่าอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนั้นคือเป็นแบบฟุตบาทเล็ก
แต่ด้านนี้เขาจะทำเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่เลยคลองพดุงมีแบบรูปต่างๆตามฝาท่อตามอะไรนี้ก็จะมีการวาดรูปนะครับของสถานที่อ๋อนี่เขาจะมีแบบพื้นที่ของพระพาชัย12นะครับเดี๋ยวลองเดินดูดอกไม้สวยมากเลยมันเป็นแบบสีส้มๆ เห็นไหมมันบรรยากาศมันก็จะแบบประมาณนี้มีต้นไม้อยู่ริมคลองครับสวยมากเนี่ยเรือมาแล้วเรือมาแล้วอันนี้จะเป็นเรือไฟฟ้าของคลองพดุงกรุงเกษมครับแล้วก็ฝนก็มาแล้วนี่ดอกไม้สวยมากทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะมันแบบแดงแบบสีส้มสีแดงแบบสดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราพายืนดูเรือคลองพดุงกรุงเกษมเป็นเรือไฟฟ้าอันนี้จะไปถึงประมาณเทเวศนะก็คือแบบตั้งแต่ต้นทางหัวลำโพงตรงนี้ไปจนสุดที่จะเข้าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นั่งเรือไปผ่านตลาดผ่านมันจะผ่านโบเบนะครับผ่านโบเบผ่านตลาดมหานาคนะครับผ่านตลาดนางเลิงอะไรเงี้ยนะครับถ้าสุราใครที่แบบว่าอยากมาช้อปปิ้งอะไรต่างๆก็นั่งรถไฟฟ้ามาได้นะนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมาลงที่หัวลำโพงนะครับหลังจากนั้นเดินออกมาจากสถานีหัวลำโพงมาฝั่งตรงข้ามมาที่คลองพดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็มานั่งเรือไฟฟ้านะฮะนั่งเรือไฟฟ้าฝั่งทางนี้ก็ยาวไปมันก็จะยาวไปฝั่งนี้นะครับซึ่งเรือไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีช่วงนึงมันจะมีแบบการปิดชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการเปิดให้บริการใหม่อีกครั้งนึงซึ่งแต่ละวันของเรือไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถแจ้งได้นะทุกคนว่าเรือไฟฟ้าเนี่ยจะเปิดให้บริการหรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาจะดูจากความสูงของน้ำถ้าระดับน้ำให้บริการได้ก็คือเรือก็เดินได้ปกติแต่ว่าบางวันเนี่ยมันจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมากๆนะครับเรือไม่สามารถที่จะลอดใต้สะพานตรงนี้ได้นะฮะก็อาจจะงดบริการชั่วคราวบางทีมันอาจจะแบบงดบริการชั่วคราวช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบทั้งวันนี่ระหว่างที่เราเดินอยู่ก็จะมีแบบว่าต้นไม้ดอกไม้สวยๆงามๆอยู่ฝั่งด้านนี้นะตลอดเส้นทางเนี่ยนะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เดินชิลมากเลยทุกคนฝั่งด้านนั้นก็มีนะแต่ว่าฝั่งด้านนั้นก็จะแบบเล็กกว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะนี่ต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทางอันนี้รถสาย34นะครับนี่สาย34หัวลำโพงเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นรถนะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเดินต่อไปด้านนู้นต้นไม้สวยมากเลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนสายปัญญานะครับโรงเรียนสายปัญญาอันนี้คิวรถอยู่ตรงนี้ด้วยหน้าโรงเรียนเด็กก็จะเยอะนิดนึงนี่เลยก็บรรยากาศแบบสบายๆนะทุกคนเพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณแบบ4โมงเย็นแล้วนะครับแล้วก็ฝนฟ้าเริ่มมาแล้วถ้าน้ำใสๆแบบน้ำใสมากๆนี่เนาะสามารถเลี้ยงปลาแบบพวกปลาคราฟปลาอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแล้วก็คนมาให้อาหารได้ก็จะดีแต่ว่าตอนนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยดูสิเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคือบอกเลยว่าเวลาที่เราไปไหนก็ตามเนี่ยสมมติว่าภาพมัน 100% ใช่ไหมเวลากล้องมันจับภาพออกมามันจะลดไปเกือบครึ่งอะความรู้สึกคือบางครั้งเนี่ยกล้องมันก็จะถ่ายสวยแต่บางครั้งก็คือกล้องอะมันจะไม่เท่ากับตาที่เรามาเห็นเองอะตาเราเห็นเองมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่ากล้องถ่ายออกมาก็จะดรอปความสวยงามไปพอสมควรนะครับที่ตรงนี้เหมือนต่างประเทศเลยเหมือนเราอยู่แบบว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยสวยๆคลองพดุงนะครับสวยงามเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะครับก็อันนี้ก็ถ้าเดินต่อไปก็จะเป็นแบบพระพาชัยกรุงเกษมมิตรสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบสถานที่หลายๆที่เนี่ยต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยส่วนนี้คือดีที่เขาไม่เอาต้นไม้ใหญ่ออกเนาะเพราะว่าถ้าเอาต้นไม้ใหญ่ออกอะมันก็จะไม่ล่มรื่นเดี๋ยวลองเดินต่อไปส่วนมากฝั่งทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นพวกร้านค้าแบบตึกพาณิชย์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยมีร้านค้าร้านอะไรต่างๆโอเค
เดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูด้านบนให้ดูบรรยากาศนี่เขาก็ฝั่งนี้เขาจะปลูกต้นไม้ด้วยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยใบใหญ่มากอ๋อนึกว่ากะเพรานึกว่าผลไม้โอ้ใช่ไหมนะอันนี้ท่าเรือนะครับมองไม่เห็นโอ้นี่ดอกไม้สวยมากปลูกต้นไม้ใหญ่แต่ว่าอาจจะต้องมีการตัดแต่งบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้นใหญ่เกินไปมันจะรกอันนี้ด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นสะพานนพวงศ์นะครับสะพานนพวงศ์อันนั้นก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์การรถไฟอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันมีช่องทางมีทางด้านล่างให้เราเดินได้ด้วยนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะข้ามแล้วก็แนะนำไปด้านล่างได้หรือว่าจะข้ามด้านบนก็ได้นะครับให้ดูบรรยากาศของคนนี่เลยนี่เลยนะครับที่เราผ่านมาสวยมากวิวดีมากอ่ะโอ้แล้วคือแบบมีต้นไม้ออกดอกตลอดเส้นทางบรรยากาศผู้คนเดินกลับไปเหมือนแบบบ้านพักอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็น้ำอะไรเงี้ยมันสวยอ่ะของจริงสวยมากเลยทุกคนบรรยากาศดีมากถ้าสมมติว่าบ้านเมืองเราออกอากาศครับสูตรองศาอย่างเนาะแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวหนาเดินกันโอ้โหชิลเลยอ่ะอันนี้บรรยากาศเดี๋ยวเราพาเดินลงด้านล่างดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากข้ามถนนด้านบนเนาะเขามีจุดให้เราเดินลงด้านล่างอยู่นะด้านนี้ไปอันนี้เราก็เดินลงด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไปข้ามอีกถนนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยทำอย่างนี้ก็ดีนะคนจะได้ไม่ต้องข้ามถนนบนทางรถเนาะก็คือแยกกันไปเลยว่าถ้าคนจะเดินมาก็คือให้เดินลงด้านล่างรถก็วิ่งด้านบนจะได้ไม่มีอุบัติเหตุทางก็จะประมาณอย่างนี้กองบังคับการตำรวจรถไฟคือตอนนี้ฝนมาแล้วทุกคนเราต้องหาจุดพักแหละเราต้องหาจุดหยุดก่อนโอ้ยฝนมาไปเดี๋ยวหนีก่อนตรงนี้คือวัดเทพศิรินทราวาสนะครับอยู่ด้านในแล้วก็โรงเรียนอันนี้เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือยศเสเดี๋ยวมองก่อนเหมือนจะไม่มีคาเฟ่อะไรแถวนี้เลยเนี่ยเดินมาไม่มีเลยอ่ะด้านหน้าของเรานั้นคือโรงเรียนเทศศิรินทร์นะครับอยู่ติดกับวัดเลยอ๋ออันนี้เขาข้ามไปฝั่งทางนั้นได้มันมีแบบว่าร้านค้าการขายขนมอะไรอยู่ตรงนั้นนิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงนักเรียนเลิกเรียนเนาะก็นักเรียนอาจจะเยอะแถวนี้อุ้ยตรงนั้นเหมือนมีคาเฟ่เล็กนักเรียนเต็มเลยนักเรียนเข้าคาเฟ่กันอ๋อไอติมผัดเป็นละไอติมผัดเดี๋ยวลองมันยังตกไม่เยอะอุ้ยตึกเก่ามากตึกโบราณมากตึกแบบเหมือนในหนังอะหนังโบราณอะเดี๋ยวไปดูกันเดินไปเรื่อยๆฝนยังไม่มาเยอะเดี๋ยวถ้าฝนมาเยอะๆค่อยไปหาที่หลบกันต้นไม้ก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีถึงแค่สะพานตรงนู้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝั่งนู้นไม่มีละก็จะเหลือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวที่เดินได้ถ้าเดินไปก็เดี๋ยวก็โบเบนะไปดูก่อนว่าพี่เขาบอกเขาเก็บจริงๆอ่ะ
โอเบเขาก็ตั้งเขาน่าจะตั้งตอนตั้งเป็นช่วงๆไหมแล้วมาช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีการตั้งนะอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าแต่ว่าลองไปดูก่อนอ๋อนี่ก็ลงด้านล่างได้หรือเปล่าไม่ได้ตอนนี้ยังลงไม่ได้อันนี้ต้องขึ้นสะพานลอยตรงนี้โบเบเนี่ยเราต้องขึ้นสะพานลอยอ้อมไปนู้นไปเดี๋ยวขึ้นสะพานลอยก่อนไปเดินเดินเดินนู่นไงอ๋อฝั่งนู้นไงที่เขากำลังสร้างเพิ่มเติมอยู่โรงพยาบาลนะครับโอ้รถรถในกรุงเทพมหานครถ้าเราต้องไปฝั่งนู้นเพราะว่าเราจะไปดูบรรยากาศฝั่งนู้นเฮ้ยอุ้ยเอาไงดีอ่ะฝนเริ่มมาอันนี้คือลงมาด้านล่างแล้วนะครับนี่เขารู้ทำได้เยอะแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามาครั้งล่าสุดตรงนี้ยังไม่ได้สร้างเลยเนี่ยก็จะทำเหมือนตรงช่วงที่เป็นของหัวลำโพงนะครับทุกคนเพราะว่าหัวลำโพงก็จะมียื่นเข้าไปอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นจุดแบบสามารถที่จะนั่งพักผ่อนนั่งเล่นได้แล้วก็จะเดินยาวๆไปฝั่งนู้นตอนนี้ฝนก็โปรยปลายเล็กน้อยเขามีช่วงนี้ไม่เห็นมีร้านกาแฟร้านอะไรให้เราไปนั่งเล่นเลยอ่ะอ๋อนี่ไงโอ้ตรงนี้มีปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วนี่นะครับช่วงโบเบนะอันนี้ก็คือเนี่ยฝั่งทางนั้นก็ยังมีขายอยู่เพราะมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ปกตินะครับก็ยังขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆอยู่แต่ด้านนี้ก็ไม่มีเพราะว่าตอนนี้กำลังสร้างด้านในก็พอด้านในนู้นไงที่เขาลื้ออ่ะตรงนี้ก็คือแบบลื้อตลาดต่างๆออกหมดแล้วนะอ๋อเขาลื้อด้านในด้วยนู่นอันนี้คือซอยพาณิชย์โบเบสะพานหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้คือมีลื้อแบบว่าไม้อะไรต่างๆออกมาอยู่ไม่อนุญาตให้ตั้งจำหน่ายสินค้าบริเวณนี้นู่นนู่นตรงนู้นลื้อหมดเลยหายหมดเลยเดี๋ยวเราเดินฟูทางสีแดงมากน่าจะทาสีใหม่ป่ะเนี่ยแดงแจ๋เลยเราเดินยาวๆไปอันนี้โบเบสะพานสองเนี่ยแต่ละที่เขาจะปิดอย่างนี้หมดเลยคลองพดุงกรุงเกษมหนุนๆด้านในเขาลื้อหมดเลยปกติมันจะมีแบบว่าร้านค้าอะไรอยู่โบเบสเตชันห้างอะไรเงี้ยนะอุ้ยตรงนี้แบบพอเขาทำแล้วดีอ่ะคือพอเขาทำปุ๊บมันโล่งเมื่อก่อนอ่ะมันจะแคบๆเองนะแต่มีแค่แบบตรงเนี้ยแคบๆแล้วก็เป็นร้านค้าครึ่งหนึ่งทางเดินครึ่งหนึ่งมันก็เลยทำให้มันแคบเดี๋ยวตอนนี้ก็คือกว้างขวางสะดวกสบายอันนี้โบเบสะพันสามหนึ่งโบเบสะพันสามเดี๋ยวเราเดินยาวไปนู้นเลยนะโอ้ตอนนี้แบบว่าต้นไม้บังไม่โดนฝนแต่นี่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านนะครับไปรถเมล์พื้นที่กว้างมากกว้างแบบกว้างสุดๆเลยถ้าสมมติว่าในอนาคตอ่ะไม่มีการมาตั้งร้านขายสินค้าเลยตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้เดินสบายเลยเดินชิลเลยคือวิ่งเล่นได้เลยเนี่ยกว้างมากอันนี้น่าจะทำเป็นตรงกลางนี้จะทำเป็นสวนดอกไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็มีแบบปลูกดอกไม้โอ้ดีอยู่นะนี่มีรถเทศกิจมาจอดก็คือเขาห้ามตั้งร้านขายของตรงบริเวณนี้แล้วนะขายได้ฝั่งนู้นฝั่งเดียวแต่ว่าตอนนี้คือเราหาร้านกาแฟก่อนร้อนมากคือฝนตกนะทุกคนตอนนี้ฝนตก
มันตกแบบป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะตลาดโบเบสะพาน4โบเบมาร์เก็ตนะครับขอเป็นของเทศกิจป้อมปราบเทศกิจป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านในมีมัสยิดอันนี้ไงเขาเขียนเลยอ๋อด้านในนู้นมีตลาดด้วยเดี๋ยวขอเดินนู้นๆๆเราจะไปฝั่งทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานอันนี้รู้สึกจะเป็นคลองมหานาคนะถ้าใครที่เป็นคนกรุงเทพก็สามารถที่จะมาบอกเราเราไม่ใช่คนกรุงเทพอ๋อนี่คือนู้นๆๆเดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งทางด้านหน้ากันนะฮะโอ้พี่อันนี้เยอะมากเลยพี่โอ้เนี่ยพี่เทศกิจเข้ามาเป็นแบบ20คนเลยน่าจะมาดูแลอยู่ห้ามจำหน่ายอุ้ยดูเรือเดี๋ยวให้ดูเรือตรงนู้นอันนี้แหละสะพานเจริญราษฎร์นะครับอุ้ยตั้งแต่วัน32รส131 32รส131เรือมาแล้วเรือมาแล้วเดี๋ยวดูเรือกันเรือด่วนเรือด่วนอุ้ยเรือเร็วอยู่นะเฮ้ยปรึ๊ดโอ้โหสุดยอดอันนี้น่าจะมาจากประตูน้ำนะไปแล้วก็เดี๋ยวเดินลงไปฝั่งทางนี้กันตั้งแต่เราเดินมาเรายังไม่เจอร้านอะไรที่เข้าไปนั่งได้เลยเนี่ยอ๋อนี่เขาทุบน่าจะยังไม่เสร็จดีอุ้ยโล่งมากอะโล่งมากโล่งแบบโล่งเลยอะผิดจากเมื่อก่อนเยอะมากตลาดโบเบสะพาน5นะครับตรงนี้คือปิดอยู่เพราะว่ามันมืดมันค่ำแล้วเวลาใครมาซื้อก็ต้องไปซื้อฝั่งทางนี้แทนเพราะด้านนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็คือจะมาซื้อตรงริมถนนเหมือนเมื่อก่อนอะไม่มีแล้วตอนนี้คือเขาห้ามขายอะไรทั้งสิ้นแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมันดูเมืองแบบดูดีขึ้นพอสมควรนี่ตลาดมหานาคนะครับนี่ตอนนี้ร้อนเริ่มร้อนแล้วฝนมันตกอ่ะพอฝนมันตกปุ๊บมันไม่ใช่แบบอากาศไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วอากาศจะเย็นนะถ้าฝนมันตกแค่แบบปล่อยแบบนี้มันจะยิ่งร้อนไปใหญ่หนูอันนี้คืออะไรเขาเขียนว่าตลาดอ๋อเห็นว่าตลาดพดุงกรุงเกษมตรงนี้จะมีผลไม้เยอะมากตลาดพดุงกรุงเกษมแล้วก็ตรงนั้นตลาดมหานาคตลาดมหานาคเนี่ยที่เราไปเจอก็จะมีอุ้ยอันนี้ตลาดส้มมาร์เก็ตที่ไปเจอก็จะเจอพวกแบบสับปะรดแตงโมเนี่ยเยอะมากอ๋อนี่ตั้งได้เยอะแล้วตรงนี้บัสสต็อปนะครับนี่ตรงนี้ก็คือเป็นทางเข้าโซนโบเบนะครับเป็นโซนโบเบแล้วก็เป็นโรงแรมอะไรอยู่ด้านในครับถ้าใครมาเนี่ยเขากำลังติดไฟเดินมาไกลขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยมีตลาดวันนี้เขาเขียนอ๋อป้ายเขียนว่าโบเบนู่นตลาดมหานาคไปหาเดินซื้อของกินนะอ๋อห้ามปรุงอาหารอ๋อเขาเขียนป้ายว่าห้ามปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าและติดตั้งตากวางหรือแขวนสิ่งใดๆในที่สาธารณะห้ามเลยตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะครับอุ๊ยอันนี้ก็สวยโบเบ้ถนนโบเบ้ให้ดูโบเบ้โอ้ตลาดมหานาคตอนเย็นเฮ้ยยังไงมีคาเฟ่อยู่ตรงนั้นแล้วน่าจะสุดแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าไม่มีแล้วประมาณนี้แหละให้ดูบรรยากาศแบบว่าโซนโบเบ้เป็นยังไงบ้างนะครับท่าเรือแยกหลานหลวงนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องไปซื้อไปดูผลไม้ที่ตลาดมหานาคด้วยนะซื้อของกินมีคนรอเรือด้วย
เรือไฟฟ้านะครับเขาก็ทำถึงประมาณนี้นะครับนะก็สวยงามโอเคมีเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่เสื้อเขียวนะครับเขาก็จะนั่งประจำจุดต่างๆนี้กำลังติดตั้งไฟนะเนี่ยอันนี้คือไฟนะเนี่ยที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นหมวกๆเนี่ยเนี่ยไฟอยู่ด้านบนถ้ามาอยู่ข้างล่างมันดูใหญ่พอเอาไปติดข้างบนดูเล็กนิดเดียวนี่มีถึงประมาณนี้นะครับหมดละเราก็จะไปนั่งคาเฟ่ไปดื่มน้ำดื่มท่าพักผ่อนเดี๋ยวให้ดูทุกให้ดูบรรยากาศมันก็จะมีถึงประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยนี่แหละที่เขาทำมาถึงโบเบนะครับอันนี้คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับด้านนี้ก็เป็นตลาดผลไม้ตลาดมหานาคนะครับผลไม้เยอะมากถ้าใครบอกว่าอยากซื้อผลไม้ก็มาที่นี่ได้นะครับโอเคน่าจะประมาณเท่านี้นะทุกคนขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปแวะคาเฟ่ตรงนี้ก่อน